ตัดกี่กระสอนพอดีน่ะเมาเรื่องไอ้เขาพันนี่ให้พี่น้องฟังจังได๋ดูเป็นยังไงเขาก็หอกเตี้ยมันได้ถอกช่วงนี้แหละครับนี่ช่วงก่อนบุญกระทุบนี่อีกจากคลองสามมือก็สิครบเบิดนี่ครับบุญกระทุบก็คือออกพรรษานี่เนาะถ้าฝนบ่มานั่นก็คือได้ 100% อ๋อหมายถึงฝนแม่นพอมาสาขีกระสอนนะบ้านเฮานะครับถ้าฝนบ่มาติดสาขีกระสอนมันสิเต็มร้อยเลยติไล่นึงก็สิตกประมาณทันสมบูรณ์ตํานี้ก็สิเลยตันสิเอาตันเดียวพอแล้วอุ้มนึงเต็มๆล้นห้องพอแล้วบ่ครับมันได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกกคกนี่รถบ่ห้องนะแค่นะบ่แม่นบ่ยางแท้ก็เลยครึ่งน้อยเดียวติกกคกนะอยู่ประมาณ700โลยางสูงครับครับกกคกอยู่ประมาณ700โลนี่เข้ากกคกเตี้ยหรือนาน59เบอร์18นะครับมันติดตันขึ้นแล้วที่ผ่านมานี่คือปัญหามันจังไหนเนี่ยนะที่พี่น้องเฮาว่าเรื่องการเฮ็ดเข้ากกคกเตี้ยกกคกเตี้ยคือปัญหาของมันคือหนึ่งหญ้าสิงําแล้วกับปุ๋ยมันสิเปียงปุ๋ยแน่เล็กน้อยติอ๋อแต่ว่าคันผู้ใดสมบูรณ์แบบมันก็สิได้หลายครับเท่าที่ควรครับกันทั้งแถวเมียงเก่าเพิ่นก็เริ่มหันมาใส่ตัวนี้หน้าห่างกันนี่หาได้คือกันนี่ครับมันได้เลื่อนกัน2กุ้มติครับอ๋อเลื่อนกัน2กุ้มครับกกใหญ่เฮาเช่นว่าถ้าเกิดว่ากกคกนี่นะหาไล่ได้ประมาณเท่าไหร่จักอุ้ม2กุ้มกว่า2กุ้มกว่าครับคันใส่เข่าอีเตี้ย4กุ้มกว่าสี่กุ้มกว่าครับโอ้ตีเอามาที่เล่นกันสองกุ้มมันที่เปลืองปุ๋ยหน่อยนึงเงี้ยปะเปลืองปุ๋ยก็กันอยู่สองสอบสองสอบตีแม่นสองสอบกับพันกว่าบาทอ๋อสองสอบเป็นตาบวกครับเขาต้องเอาปริมาณแบบนี้ตีที่มาเฮ็ดตัวเก้าปอหกไงนี่ถ้าน้ำเกินเห็ดล้มบ่ได้หลายความมันเนี่ยบ่ได้หลายปัญหาล้มสองไรต่ออุ้มบาทเลยครับครับเกี่ยวมันเนี่ยอสองไรสิได้อุ้มแต่ว่าพอง้ำหัวบาปกะทิประมาณ700กิโลครับตอนไรอ๋อกกพวกนี่ประมาณ700กิโลกรัมตอนไรที่ไปเกี่ยวมาเนาะถ้าเกิดเป็นในเขายี่เตี้ยหน้าหน้าเก้าเบอร์18นี่ตันนึงนะถ้าเกิดสมบูรณ์นะแม่นอยู่ตันเลยในเบอร์สมบูรณ์แต่ว่าไอ้เรื่องการใส่ปุ๋ยอาจจะต้องเพิ่มเล็กน้อยเพิ่มน้อยนึงนะครับนะเพิ่มคืออันจังกก6ใหญ่ใส่2อันนี้สิใส่3อ๋อกก6ใส่2อันนี้สิใส่3เพิ่มมาหน่อยนึงที่นี่ราคาขายเอ้าราคาขายมันก็ซ้ําเก่านั่นแหละราคาขายซ้ํากก6เลยแม่นอ๋อนะครับคือความแตกต่างมีบ่เมล็ดข้าวแตกต่างกก6กับข้าวอีเตี้ยเนี่ยแตกต่างกันบ่แตกต่างอยู่ความยาวนิดนึงเด้อตัวนี้สิสั่นกว่านิดนึงอ๋อสั่นกว่านิดนึงครับอ๋อถ้าเกิดบ่สังเกตจะรีบเบิ่งบ่ออกนั่นน่ะบ่ครับเบิ่งบ่ออกกก6เลยนะถ้าสังเกตก็คือเบิ่งบ่ออกที่ผมถามไอ้ร้านรับซื้อเพิ่นบอกว่านี่แหละคือกก6ซั่นกก6เตี้ยซั่นกก6ซั่นคือความหมายของมันนี่มันยุคของมันนี่มันชุ่มกอหกไงนี่มันเอาไปมามันที่สูญพันธุ์นะครับชุ่มกอหกไงนี่เพราะว่าผลผลิตมันหน่อยกว่าเนาะมันได้หน่อยแต่ว่าต้องเบิ่งพื้นที่ว่าเนี่ยเอาไปใส่ยังไงเนี่ยกอหกเตี้ยกับกอหกสูงเนี่ยหน้าที่หน้าลมเนี่ยใส่บ่ได้ครับใส่แต่หน้าละหัดหน้าเขินพอดีหน้าเขินนะหน้าเขินคือหน้าที่สูงแน่เขาใส่ครับหน้าละหัดแล้วก็หน้าสำหรับหน้าโคกหน้าโคกนั่นหน้าโคกหลายครับจังของย้ายน้อยตั้นสามไร่เราก็ได้สามมุมกว่าคุณเนี่ยสองไร่สามไร่สามไร่ได้สามมุมน้อยปีกายน่ะเจ้โอ้ตกแน่นาทวันยุคปีนี่จักที่ได้เท่าไหร่ปีนี่สามไร่ได้สามมุมมาดิได้สามมุมเลยเขาก็หกเลยอยู่ตกหกเตี้ยหกเตี้ยนั่นครับหน้าก้าเบอร์18นะครับนี่แหละคือข้อดีแล้วโลกอ่ะเป็นโลกอย่างเนี้ยเนี่ยโลกกับนี้ตั้งแต่มันบ่พอปุ๋ยอ่ะรอดบ่พอปุ๋ยเนาะอ๋อที่ว่ากันว่าเหลืองๆมันเป็นโรคเป็นต้องมันหยังนั่นคือปุ๋ยพอติมันบ่พอปุ๋ยครับบ่พอปุ๋ยอ๋อจะได้เข้าใจมันบ่พอปุ๋ยกาใบเหลืองๆแห้งๆหรือมันเหลืองๆอ่ะงั้นมันบ่พอปุ๋ยนะถ้าเกิดใส่ปุ๋ยถึงถ้าเอาปุ๋ยใส่มันพอคือมันเฮาว่านหนาเด้อครับว่านหนาก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นอีกครับแล้วคันมันสมบูรณ์แบบจังซี่แล้วน่ะจังมันออกห่วงมันแล้วน่ะครับห่วงใหญ่ยาวสมบูรณ์แบบน่ะครับถ้าได้ฉีดฮอร์โมนนึงหนักกว่านี้น่ะงงครับอ๋อฉีดฮอร์โมนนะครับถ้าได้เพิ่มฮอร์โมนมันจักหน่อยน่ะหนักกว่านี้บำรุงหวงสิหนักแล้วไอ้เรื่องฉีดยาขาหญ้าเนี่ยเป็นจังได๋มันสมควรฉีดขาบ่หรือฉีดคุ้มเลนกับเซาเด้มันบ่ควรฉีดดอกเข้าต้นนี่มันสิแพ้ตัวมันครับความที่ทนพิษของยานี่มันสิชะงักครับ
มันจะชะงักของมันพอมันเสียอยู่แล้วครับผมเคยฉีดขาหญ้าไข้เขียดโอ้มันเหลืองทะเบียนสิคืนน่ะปุ๋ยมันใส่โอ้ดูแลครับจังค่อยสิคืนน่ะคันเฮาคุมไว้ดีแล้วคุมเลี้ยงมันบ่ท้อได้ดอกคุมเลี้ยงแล้วเอาน้ําเข้าขังยาเลี้ยงครับน้ําว่าจะเป็นยาไปฉีดยาขาหญ้ามันต้องมันชะงักไว้แค่แม่นโอเคบ่พี่น้องให้เข้าใจบางคนคิดว่าสิเฮ็ดคือเข้าก็กกบ่แม่นเด้กกบนี่ฉีดยาแล้วเอาปุ๋ยมาผิวๆก็ขึ้นแล้วเด้คืนแล้วนี่โอ้ครับมันมักยาขาหญ้าครับเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเข่าเรียบใบน้อยแค่นะก็หกเที่ยคือออกเส้นมากแล้วครับเนี่ยอันนี้ถอด 70% แล้วเดี๋ยวนะตอนนี้นะเดี๋ยวโดยสายตาเอ้ามัน70แล้วครับมันบ่ค่อยชัดอ่ะเดี๋ยวไปต้องเบิ่งดีๆเอ้ามันออกหวงกับตัวนี้นะครับออกล้วงแล้ว70แล้วครับอีก3วันนี่ก็คือที่ปึ๊บเตี้ยเรียบร้อยนะเป็นเข่าไอ้ลี่หวงเขาลี่ใบมันแอบโยนป่ะแม่นอ๋อแอบอยู่คันฮ้องเบิ่งดีๆมันถอดเหยียบเบิดแล้วครับโอ้เหยียบเบิดแล้ววันนี้วันที่11นะไปอีกเดือนนึงน้อยแค่นะประมาณวันที่10นี่ว่าบ่ถึงเด้บ่ถึงครับ25วันประมาณ25วันสูงสุด25วันนะครับที่ได้เกี่ยวนะแม่นแล้วไอ้อัตราค่าเกี่ยวปีนี้จังไดได้คิดจังไดเนี่ยก็อยู่79แล้วครับเด้เท่าใดปีนี้เท่าใดก็อยู่809ล่ะแต่ซุมนี่ไม่ถึงว่าอ๋ออันนี้ผมนี่สิอยู่700เพราะว่าเป็นเข่าจังได๋เป็นเข่าตั้งบ่ล้มเข่าตั้งอ๋อเข่าตั้งเข่าระดับต่ํากว่ากันนิดนึงติบางคนถือว่าเป็นเข่าหน้าปางบ่แม่นว่าน่ะเป็นเข่าหน้าปีนวะเป็นเข่าหน้าปีคือเก่าครับเข่าหน้าปีแต่ว่าลดให้น้อยนึงติแม่นครับคือมันเป็นเข่าหน้าปีคือเก่าครับสิเพิ่นตระกูลเข่าปังบ่ได้จะได้เข้าใจถ้าหม่องงามก็เพียงนมคือกันบ่นั่นสรุปแล้วคือไอ้เข่าก็6เตี้ยนี่ที่เกี่ยวไรละ700บาทนะก็ข้อ6กับมะลิไปเท่าไหร่อยู่800ซุมัน800ติครับแล้วพวกเขาหน้าปังอ่ะที่เขาเฮ็ดพี่น้องเขาเฮ็ดไล่เท่าไหร่ละ500ซุมันติ500นะเออเขาจะได้เข้าใจจะได้เตรียมตัวเอออธิบายพี่น้องเฮาเข้าใจครับจะได้จ่ายค่าเกี่ยวถูกน้อยแค่นะเดี๋ยวเจอกันนะครับดูหลังจากนี่ละบุญกฐินแล้วนะครับนะอยู่ว่างนี่ละบุญกฐินเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวจะลงเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ําครับพี่น้องนะครับวันย่างเข่าทุ่มนี่ย่างมากก็ได้วันที่10พฤศจิกาก็ได้ลงกันแล้วนะติโอเคครับจะได้เตรียมตัวเตรียมสถานที่ตากเข่ากันได้แค่นะนะครับคันเร็วก็คือคันถ้าฝนบ่กวนมันสิถอกมันสิแก่เร็วเด้ครับคันฝนบ่กวนนี่ก็สิ78ก็คือเอาได้แล้วติมันสิเป็นเลยเพิ่งนิดๆไอ้แค่เบิ่งเอานะครับเบิ่งเอาเลยเพิ่งนิดๆครับความตั้งใจว่าสิเอาไปตากอยู่บ้านได้แค่เนี่ยตากแล้วขายแห้งเลยพอดีป่ะพอมีเวลาอยู่พอดีมันยังบ่ทันยากหลายดอกครับช่วงพอเก็บข้าวเบิดแล้วมันก็จังค่อยสิทยอยลงข้าวปีซุมันเด้ลงข้าวนี่อือนี่ก็บ่สิหลายเด้เพียงเลยเอียวตัวนี้ก็ได้ครับได้พอได้อยู่ในแขนนะเดี๋ยวมารุ่นนะครับเอาผมก็เอารถห้องพอได้ผมเด้อเอาแค่นั้นล่ะพอใจแล้วกันจังของน้องลูกพวกตามคนนี้เล็กน้อยเด้เดียวกันนะครับรถห้องนี่ความน้ำหนักเท่าไหร่รถห้อง 93G เฮาเนี่ยครูปตาถ้าห้องธรรมดาก็อยู่800กว่าฮอด5 900อ๋อคันยัดกวดกวด2เที่ยก็คึบตันขึ้นดิเอาครับเอาตันเดียวพอท่านนะเอาแค่ตันเดียวพอครับพอใจแล้วนะครับถ้าจะยัดคือตันครับ 93G อยู่กับเขาคือกันถ้าเขาบ่สมบูรณ์มันก็บ่หนักครับเตรียมที่เด้อ๋อแม่นอยู่ครับเดี๋ยวสิเอาน้ำเขาอีกหน่อยว่าจังเกี่ยวกับเจ้าอุ้มพ่อห้องนึงฮู้ถึงว่าถึงตันเลยอุ้มพ่อห้องนี่ติเจ้าน่ะบ่ได้ยัดอ๋อข้าวเจ้าก็คือข้าวหอมมะลิมันหรือว่าข้าวอ๋อข้าวเจ้าจังเกี่ยวของคุณขาวครับพ่อห้องนี่ก็ได้ตันเด้อเอาไปติข้าวมะลิเนาะซั่นบ่ข้าวประทงก็ได้อ๋อขายรถนักมะลิคันขายตากแห้งก็บ่ลงอีกครับเดี๋ยวจะลองวางแผนเบิ่งครับว่าให้จังได๋ดีนะครับเพราะว่ามันก็ได้คนออกมาก็ได้พอๆก็น่ะครับบ่ลืมกันไรข้าวแห้งเท่าที่3ล้านที่เพิ่นนะครับเพิ่นถามข้าวก็6เก่าเด้นี่เพิ่นว่า14บาทซั่นครับแต่ว่าตอนเป็นข้าวไม้ตากแล้วข้าวแห้งเล่าสิเท่าใดบ่รู้รอเบิ่งราคาถูกกว่าข้าวเก่าเล็กน้อยติที่ถูกกว่าเขาอ่ะปกติถ้าเกิดเป็นข้าวไม้มันก็ต้องบ่ซั่นนั่นเท่าที่ผ่านมามันบ่ได้ขยับติจะบ่ขยับติบ่ข้าวไม้นี่บ่ขยับเออปกตินี่ก็ข้าว6เก่าช่วงนี้มันต้องลงด้วยแค่ปกตินะปกติก็6 9
ช่วงนี้มันจะลงได้ปกติแม่นติลงแล้วแม่นบ่เออปีนี้บ่ลงเนี่ยแปลกแปลกครับเปียกแสดงว่าเขาบ่ค่อยมีติฮะบ่มีเดี๋ยวตั้งอื่นตายเพิ่นเออแสดงว่าน้ําแน่ตายน้ําแน่น้ําท่วมพี่น้องหน้าแขน้ําท่วมเขตอื่นนะเขตภาคเหนือก็น้ําท่วมหลายครับมันมีขอลาแต่เกษตรผู้เขียวเจ้เกษตรผู้เขียวเจ้เขตข้าวเหนียวนะเจ้เออครับครับเอาแขนะใบเข่านะครับก็ถือว่าบ่หลายดอกนะครับบ่หลายในแขนะนะครับครับเดี๋ยวเห็นนี่น่ะถือว่าบ่เห็นละถือว่าบ่หลายในแขนะอ้าวขอบคุณเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณครับ ตังมันแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยคือมันก็ได้เพิ่มขึ้นหลาย